สวัสดีครับพี่น้อยเกษตรกรเจตกันครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสารป้องกันกับจัดเชื้อราโรคพืชที่มีชื่อสามัญว่าอะซ็อกซิสโตบินนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราใช้กันเยอะอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ในมะม่วงในพริกในแตงและในข้าวนะครับมาดูกันว่าซ็อกซิสโตบินเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มไหนและเป็นสารป้องกันกับจัดโรคพืชประเภทใดและเชื้อราแบบไหนที่เขากำจัดได้บ้างนะครับก่อนอื่นนะครับขอเชิญพี่น้องเกษตรกรท่านใดพอมีกำลังทรัพย์บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือภาคเอกชนอาพาธบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยอนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลวันนี้นะครับท่านใดประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีแจ้งคลิปที่ผมได้ไว้โดยตรงกับโรงพยาบาลได้เลยนะครับท่านใดประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือกดจัน984ดอกจัน00สี่เหลี่ยมกดโทรออกบริจาคครั้งละ100บาททุกเครือข่ายมือถือเพื่อสมทบทุนทั้งแต่ผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านไว้ณทินด้วยขอขอบคุณข้อมูลที่จะเล่าต่อไปนี้นะครับมาจากกรมวิชาการเกษตรข้อมูลที่จะเล่าต่อไปนี้นะครับเป็นเรื่องสารกำจัดโรคพืชโดยจัดแบ่งกลุ่มสารป้องกันโรคพืชตามกลไกการออกฤทธิ์นะครับที่มาจากกรมวิชาการเกษตรเราพูดถึงอะซ็อกซิสโตบินพี่น้องเกษตรกรหลายคนหลายท่านทราบไหมครับอะซ็อกซิสโตบินเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มไหนของสารป้องกันกำจัดโรคพืชนะครับตัวซ็อกซิสโตบินเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่ม4ของสารป้องกันกำจัดโรคพืชตัวนี้แบ่งตามกลไกการออกฤทธิ์นะครับกลุ่ม4เนี่ยกลไกตัวนี้ก็คือมีผลต่อระบบหายใจของพวกกลุ่มเชื้อราโรคพืชสารป้องกันกำจัดโรคพืชกลุ่ม4นี้นะครับไม่ได้มีกลุ่มย่อยเดียวนะครับมีทั้งหมดกลุ่มย่อยอยู่8กลุ่มแต่ในบ้านเรามีทั้งหมดไม่ทุกกลุ่มนะครับ8กลุ่มก็คือนับตั้งแต่กลุ่ม C1 ถึง C8 เลยนะครับแล้วก็ตัวซ็อกซิสโตบินที่ผมจะพูดในวันนี้เนี่ยจัดอยู่ในกลุ่ม C3 เพราะกลุ่ม C1 ที่2เนี่ยไม่มีในบ้านเราและกลุ่ม C3 เนี่ยมีเลขประจำกลุ่มคือเลข11นั่นเองนะครับสารป้องกันกำจัดโรคพืชกลุ่ม C นี้นะครับเป็นกลุ่มที่มีกลไกต่อระบบการหายใจของเชื้อโรคพืช นะครับกลุ่ม C เนี่ยมันก็จะมีกลุ่มเคมีเนี่ยหลายกลุ่มแต่ว่าสารสามัญเนี่ยมันก็มีหลายตัวเช่นเดียวกันตามที่ผมวงไว้เห็นไหมครับสี่เหลี่ยมแดงๆเนี่ยตัวนี้คือที่จะผมพูดในวันนี้คือชื่อสามัญที่มีชื่อว่าอะซ็อกซิสโตบินอะซ็อกซิสโตบินเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มเลขกลุ่มคือเลข11นะครับแล้วก็ความเสี่ยงต่อความต้านทานเนี่ยสูงหมายถึงว่าถ้าเราฉีด1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งแล้วเราไม่เปลี่ยนสารมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดการต้านทานของเชื้อราโรคพืช นั่นเองอันนี้คือความหมายคือความเสี่ยงต่อความต้านทานสูงคือฉีดไป2ถึง3ครั้งนะถ้าครั้งที่4เนี่ยมันจะมีความต้านทานต่อยาเห็นได้ชัดนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงอยู่เลยทีเดียวนะครับเรามารู้จักอะซ็อกซิสโตบินว่าคืออะไรนะครับเป็นสารประเภทยังไงบ้างนะครับที่ใช้ในการกำจัดโรคพืชในปัจจุบันนี้ตัวซ็อกซิสโตบินเนี่ยนะครับชื่อนี้เป็นชื่อสามัญนะครับคือยี่ห้อไหนก็ได้อะขอให้ชื่อสามัญอะซ็อกซิสโตบินตามรูปด้านซ้ายมือเนี่ยชื่อการค้ามันชื่อว่าอะมิสตานะครับแต่ชื่อสามัญเนี่ยชื่ออะซ็อกซิสโตบินแต่ยี่ห้ออื่นเนี่ยชื่อสามัญตัวเดียวกันเลยนะครับชื่อการค้าก็แล้วแต่บริษัทไหนจะตั้งเพราะในเวลาเลือกซื้อเนี่ยเราไปดูชื่อสามัญดูกลุ่มสารสารสำคัญเปอร์เซ็นต์สารอะไรพวกเนี้ยนะครับเป็นการเลือกซื้ออะซ็อกซิสโตบินเนี่ยเป็นกลุ่มสารเคมีที่อยู่ในกลุ่มนะครับสโตบิลูลินไทเมทอกซีอะคริเลตนะครับสารสำคัญนั่นก็คืออะซ็อกซิสโตบิน 25% SC นี่เป็นยาน้ำนะครับยาน้ำเนี่ยรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดเป็นสีขาวขุ่นนะครับตัว SC เนี่ยแต่เป็นยาน้ำคุณสมบัตินะครับสารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดดูดซึมโดยสามารถดูดซึมเข้าตัวต้นพืชได้อย่างรวดเร็วแล้วออกฤทธิ์กว้างทั้งป้องกันและกำจัดโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ได้ระยะเชื้อทุกระยะนะครับแล้วก็ในพืชเนี่ยก็ใช้ได้หลายพืชปลอดภัยต่อกลุ่มพืชประทานนะครับแล้วก็ทนต่อการชะล้างของฝนของประสิทธิภาพได้นานพอสมควรไอ้ตัวหลังๆเนี่ยตัวท้ายๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบริษัทที่จะผสมสารก็เรียกว่าอะไรคล้ายๆพวกสารที่ให้มันคงทนเนี่ยอีกเข้าไปอีกหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่บริษัทนะครับแต่ข้อสำคัญอะซ็อกซิสโตบินเป็นพิษต่อปลา
ต้องระวังการชะล้างสู่แหล่งน้ำด้วยนะครับเอาง่ายๆถ้าใครทำนาข้าวเลี้ยงปลาอยู่ในนาข้าวอ่ะถ้าเว้นได้ก็เว้นเนาะนะครับตัวซอกซิโตบินเนี่ยเนื่องจากมันเป็นพิษต่อปลาถามว่าบางท่านถามว่าใช้น้อยๆได้ไหมใช้น้อยก็พิษน้อยนะครับแต่ถ้าใช้มากก็เล่นตายเลยแหละปลาในนานะครับเพราะนั้นตัวซอกซิโตบินเนี่ยถ้าใครเลี้ยงปลาด้วยเนาะก็อาจจะเว้นไปใช้ตัวอื่นซึ่งมันมีหลายตัวที่ได้ใช้นะครับสรุปซอกซิโตบินมันชื่อสามัญอยู่ในกลุ่มโซบูลินนะครับสารสำคัญประมาณ 25% ในปัจจุบันนี้บ้านเรานะครับบางบริษัทอาจจะต่ำหรือสูงกว่านี้ก็ได้เป็นสารป้องกันจากโรคพืชชนิดดูดซึมนะครับออกฤทธิ์กว้างทั้งป้องกันและก็กำจัดพี่น้องเกษตรกรเคยเห็นโครงสร้างของสารซอกซิโตบินนะครับตัวนี้เป็นโครงสร้างของซอกซิโตบินก็จะมีคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนและไฮโดรเจนนะครับมันจะเป็นโครงสร้างของตัวซอกซิโตบินนะครับและพี่น้องเกษตรกรทราบกันไหมครับว่าซอกซิโตบินเนี่ยป้องกันกำจัดเชื้อโรคพืชอะไรได้บ้างตัวนี้นะครับเป็นตัวเชื้อนะไม่ใช่ชื่อโรคเป็นตัวเชื้อเดี๋ยวไปดูกันนะครับเชื้อที่สามารถป้องกันได้ก็คือตัวแรกเชื้อที่ทำให้สาเหตุเกิดโรคใบจุดสีดำเช่นมาโซนิน่าโรเซ่นะครับตัวนี้เกิดโรคใบจุดนะครับตัวที่สองพวกโรคเมล็ดด่างในข้าวมันจะมีเชื้อสาเหตุหลายตัวเช่นอะโครซีลินเดียมออเรซีนะครับแล้วก็ไบโพลาริสออเรซีตัวต่อมาก็คือเฮเมนตอสโปเรียมเคอร์บูโลเรียนะครับฟิลซาเรียมเซอร์โคสปอราและเซโคราเดียมนะครับมันคือจริงๆไอ้โรคเมล็ดด่างมันมีหลายตัวหลายเชื้อบางทีมันคือโรคเมล็ดด่างในข้าวบางทีมันไม่ครบทุกเขาเรียกอะไรครบทุกเชื้อในช่วงนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าบางทีมันก็มีเชื้อ2ตัว3ตัวบ้างนะครับที่เขาตรวจพบบางทีถ้าโชคดีหน่อยก็ได้ทุกเชื้อถ้าไม่โชคดีก็มีอย่างเดียว2อย่างแค่นั้นเองนะครับอันนี้เป็นตัวที่ซอกซิโตบินสามารถป้องกันกำจัดได้ตัวที่3นะครับพวกอัลเทอร์เนเรียอัลเทอร์เนเรียเนี่ยเป็นโรคใบจุดในคะน้าเป็นพวกลีฟสปอตจุดๆน่ะที่เกิดจากอัลเทอร์เนเรียเนี่ยก็มีอยู่ในหลายพืชนะครับก็ใช้ซอกซิโตบินได้แล้วก็โรคกาบใบแห้งนะครับพวกนี้เกิดจากไรซอกโตเนียนะครับไรซอกโตเนียโซโลไนพวกนี้ก็ใช้ซอกซิโตบินนะครับบางทีก็ใช้ยาบวกซอกซิโตบินบวกกับไดฟิโนโคนาโซนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสรุปก็จะมีหลายเชื้อที่ใช้กำจัดได้นะครับเช่นมาโซนิน่าโรเซ่นะครับพวกเคอร์บูโลเรียพวกฟิลซาเรียมพวกสโคสปอรานะครับพวกโคลาเดียมนะครับแล้วก็พวกไรซอกโตเนียพวกอัลเทอร์เนเรียพวกนี้เป็นเชื้อที่สารเคมีที่มีชื่อว่าซอกซิโตบินสามารถกำจัดและป้องกันได้ทีนี้มาดูการป้องกันกำจัดโรคพืชเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงเชื้อใช่ไหมครับทีนี้มาพูดถึงโรคไหนบ้างที่เราคุ้นๆกันโรคที่ใช้ป้องกันกำจัดก็คืออันนี้ยกตัวอย่างนะครับโรคใบจุดโรคแอนแทงโนดใบจุดสีดำโรคเมล็ดด่างใบจุดในคะน้ากาบใบแห้งเป็นต้นนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับโดยส่วนใหญ่ก็เป็นพวกกลุ่มโรคที่เกิดจากเชื้อรานะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับสารซอกซิโตบินเนี่ยมีราคาเท่าไหร่ในปัจจุบันนี้ตามท้องตลาดที่ผมทำคลิปเนี่ยเป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่8สิงหาคม2566นะครับมาดูกันว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้เนี่ยอเมสตาตัวยาซอกซิโตบินก็คือประมาณ 25% 205ขออภัยนะครับ500 cc ครึ่งลิตรประมาณ389บาทนะครับอันนี้ยังไม่รวมค่าส่งนะค่าส่งแต่ซื้อแบบออนไลน์มันก็จะบวกค่าส่งเข้าไปอีกน่าจะประมาณสัก400กว่าหรือเปล่านะครับตัวต่อมาซอกซิโตบิน 25% S4 เหมือนกันนะครับอันนี้1ลิตร649อันนี้ครึ่งลิตร300เกือบ400 400เนาะอันนี้1ลิตร648นะครับก็ถ้าซื้อตัวนี้1ลิตรก็จะถูกกว่าตัวนั้นอยู่เพราะว่าเปอร์เซ็นต์สารมันตัวเท่ากันนะครับต่อมา25% อันนี้ตาอะไรสิงห์มังกรซอกซิโตบินครึ่งลิตร500 cc 380บาทก็ไล่เรียกกันกับบริษัทของซินเดนทาตัวอมิสานะครับก็มันมีหลายบริษัทเนาะพี่น้องเกษตรกรสามารถหาเสิร์ชดูได้ตามอินเทอร์เน็ตเนี่ย Lazada Shopee อะไรเจดีชั้นท่านมีหมดแหละนะครับหรือร้านเคมีเกษตรใกล้บ้านท่านก็สามารถดูได้เดี๋ยวไปดูเรื่องการผสมสารเคมีและข้อควรระวังนะครับการผสมพวกสารป้องกันกำจัดเชื้อราและข้อควรระวังที่จะต้องรู้กันนะครับ
เดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องข้อควรระวังในการใช้สารเคมีก่อนนะครับแต่ผมก็ต้องเตือนย้ำกับพี่น้องเสียก่อนอย่างนี้ครับว่าไม่ว่าสารกำจัดแมลงกำจัดโรคพืชกำจัดพวกหญ้าที่เป็นศัตรูพืชที่เราคิดว่าเป็นศัตรูพืชเนี่ยสารเคมีทุกชนิดมันเป็นอันตรายนอกจากต่อตัวพืชแล้วสัตว์น้ำแล้วสัตว์ในดินแล้วตัวเราเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะนั้นการใส่ชุดป้องกันการอ่านฉลากก่อนใช้เป็นสิ่งที่สมควรทำที่สุดนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้ถ้าเป็นนักศึกษาเห็นรายงานสารเคมีหลายตัวตกค้างส่งไปต่างประเทศเขาก็ตีกลับนะครับมันก็มีหลายตัวและสิ่งประเด็นสำคัญคือคนทุกวันนี้ป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันและโรคคิดคุณสุปัจจุบันคือโรคมะเร็งนะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่ามันเกิดจากสารเคมีโดยส่วนหนึ่งเป็นองค์ประกอบนะครับย้ำนะครับเกิดจากสารเคมีในส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยและองค์ประกอบทำให้เกิดโรคต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการใช้ถ้าจะใช้ด้วยความระมัดระวังถ้าเลือกใช้ได้จะยิ่งดีนะครับถามว่าทำไมเลือกใช้ทำไมผมถึงเอามาพูดเรื่องนี้นะครับต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆใจผมเนี่ยอยากให้พี่น้องสักก่อนเลิกนะครับแต่ปัญหาคือถ้าไม่เลิกจะทำยังไงทีนี้ถ้าไม่เลิกก็ต้องใช้ให้มันถูกต้องถูกหลักถูกวิธีเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันเชื้อมันดื้อยาพอดื้อยาปุ๊บใช้ไม่หายก็ต้องซื้อยาเพิ่มเปลืองต้นทุนเข้าไปอีกและนะครับและที่สำคัญคือมันตกค้างในผลผลิตนั่นเองเพราะนั้นถ้าเลือกไม่ได้แล้วก็ลดถ้าลดไม่ได้อีกถ้าจะใช้ก็ต้องใช้ให้ถูกวิธีนะครับครับเดี๋ยวมาดูเรื่องการผสมสารเคมีกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นผังผสมสารเคมีของกรมวิชาการเกษตรนะครับใครอยากได้ตลาดตัวนี้นะครับเข้าไปตรงนี้นะครับ Facebook นะครับกลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตัวนี้นะครับตัวนี้ที่ผมคิดวงไว้เนี่ยหรือจะเซิร์ชใน Google ก็ได้บอกว่าผังการผสมสารป้องกันกำจัดมะเร็งกำจัดศัตรูพืชบางชนิดไม่ได้ทุกตัวนะครับแค่บางชนิดเท่านั้นเองลองเซิร์ชดูมีหมดนะครับดาวน์โหลดมาใช้งานกันนะครับวันนี้เรามาดูเรื่องการผสมสารเคมีแต่ย้ำนะครับด้านบนเนี่ยเป็นสารป้องกันกำจัดมะเร็งศัตรูพืชซึ่งผมก็พูดไปแล้วนะครับด้านล่างนะครับด้านนี้เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชโอเคไหมครับเนาะป้องกันกำจัดโรคพืชแยกนะครับด้านบนเป็นแมลงศัตรูพืชด้านล่างเป็นป้องกันกำจัดโรคพืชที่เราพูดในวันนี้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้สำหรับมือใหม่มือเก่าถ้ารู้แล้วก็สามารถผ่านหน้านี้ไปได้นะครับถ้าเป็นช่องสีขาวแสดงว่าผสมกันได้ถ้าเป็นช่องสีน้ำเงินแสดงว่าผสมกันได้แต่ต้องระมัดระวังถ้าช่องสีเขียวอย่าผสมกันจนกว่าจะได้รับคำรับรองจากผู้ผลิตนะครับช่องสีม่วงดูละเอียดด้านหลังซึ่งจะมีเอกสารด้านหลังคือเราสามารถดาวน์โหลดได้นะครับเอกสารพวกนี้ช่องสีเหลืองไม่มีความจำเป็นต้องผสมกันโอเคไหมครับช่องสีแดงผสมกันไม่ได้คือห้ามผสมเลยถ้าเป็นสีแดงสีเหลืองเนี่ยก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไม่จำเป็นต้องผสมกันนะครับถ้าผสมกันบางทีอาจจะเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูการผสมสารป้องกันกำจัดโรคพืชนะครับตัวแรกกันเลยนะครับก็คือตัวเบนโดมิลตัวนี้นะครับเบนโดมิลจะผสมกับแคปเทนแล้วก็แคปทาฟูลได้ไหมนะครับเราทำอย่างนี้นะครับชี้ลูกศรลงมาตรงนี้เห็นไหมฮะแคปเทนก็คือช่องนี้มันตัดกันพอดีเลยตัดกันช่องไหนครับตัดกันตรงช่องสีม่วงคือหมายเลข10สีม่วงคืออะไรครับให้ดูรายละเอียดด้านหลังมันจะมีในคู่มือการผสมสารป้องกันกำจัดโรคพืชไปโหลดคู่มือมาก็ได้นะครับอยู่ที่สำนักวิจัยอารักขาพืชกรมวิชาการเกษตรตัวต่อมานะครับตัวต่อมาถ้าจะผสมนะครับเบนโดมิลตัวนี้ลากลงมาตรงนี้นะครับเบนโดมิลเนี่ยตรงนี้ผสมอะไรได้บ้างถ้าเป็นช่องสีขาวผสมนะครับคอโรทาโรนิลได้เบนโดมิลนะครับต่อมาช่องนี้ถูกกับตัวไหนถูกเมทาเล็กซิลเพราะนั้นเบนโดมิลกับเมทาเล็กซิลผสมกันได้เพราะมันตัดกันบริเวณช่องสีขาวเห็นไหมฮะต่อมานะครับเบนโดมิลผสมอะไรได้บ้างผสมตัวไหนครับช่องนี้นะมาด้านนี้เบนโดมิลผสมกับไตรอะดีมีฟอนได้โอเคไหมครับอันนี้คือวิธีดูตัวแรกตัวที่สองที่ใช้กันเยอะ
เป็นตัวเมทานักซิลเนาะตัวนี้เนาะเมทานักซิลผสมอะไรได้บ้างนะครับตรงนั้นเราก็ลากเมทานักซิลลงมาเลยลากแนวดิ่งลงไปมันผสมได้ขึ้นหนึ่งอะไรครับตัวนี้ตัวอะไรครับเนี่ยช่องแรกเป็นสีขาวตัดกันคือตัวคาร์เบนดาซิมเมทานักซิลผสมกับคาร์เบนดาซิมได้ตัวที่2ตัวไหนครับตัวนี้โอเคเมทานักซิลผสมกับกำมะถันผงได้แต่จริงๆผมแนะนำเนาะกำมะถันผงเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราไม่ควรผสมหรอกเพราะว่าตัวกำมะถันผงเนี่ยมันร้อนนะครับมันร้อนกูก็ผสมมากเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอาการใบไหม้ได้แต่ในตารางนี้เนี่ยเขาบอกว่าผสมได้เนาะโอเคนะครับเมทานักซิลกับซัลเฟอร์เนี่ยผสมได้แต่ต้องระมัดระวังเรื่องอัตราด้วยนะครับตัวต่อมาผมจะหาตัวคลอโรทาโลนิลดีกว่าผสมได้เยอะดีตัวนี้นะครับคลอโรทาโลนิลผสมตัวไหนบ้างเราก็ลากลงมานี่ครับแล้วก็หาจุดตัดสีขาวช่องนี้ผสมกันเลยครับคลอโรทาโลนิลผสมกับไอโพไดโอนได้ช่องนี้ล่ะผสมกับเมทานิลซิลได้ช่องนี้ล่ะผสมกับเมนโคเซปกับไทแรมได้ช่องนี้ผสมกับคาร์เบนดาซิมได้ช่องนี้ผสมกับบอร์โดมิกซ์เจอร์ได้ช่องนี้ผสมกับไตรดิเมฟอนได้คลอโรทาโลนิลนะช่องนี้ตัดกับอะไรกำมะถันเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินหมายความว่าอะไรครับผสมกันได้แต่ต้องระมัดระวังโอเคไหมครับถ้าเป็นสีน้ำเงินไงเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอ่ะพูดง่ายๆพี่น้องสิก่อนนะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงถ้าเป็นสีเงินคือถ้าแท้ให้ผสมก็ได้เนี่ยขอเป็นสีขาวแล้วกันเนาะขอเป็นสีขาวอย่างอื่นก็เลี่ยงไปแล้วก่อนนะครับเพราะว่าบางทีการไม่เข้าใจเนี่ยก็จะทําให้พืชเราเสียหายได้ทีนี้ดูตัวผสมได้ไปแล้วมาดูตัวผสมไม่ได้อะไรครับมันก็มีสีเหลืองที่ไม่จำเป็นต้องผสมกันกับสีแดงเนี่ยผสมไม่ได้เลยมาดูสีแดงนะครับสีแดงผสมไม่ได้เลยก็คือเอาตัวนี้แล้วกันตัวเบนามิลตัวแรกเลยนะครับลากลงมาช่องสีแดงเนี่ยเห็นไหมช่องสีแดงมันตัดกันตรงนี้ช่องตรงนี้สีแดงแดงเบนามิลห้ามผสมกันอะไรครับคอปเปอร์ออกซิโคไรด์อันนี้ห้ามผสมกันเลยนะผสมกันแล้วอันตรายนะครับตัวที่2เบนามิลห้ามผสมกันนะครับตัวนี้ช่องสีแดงห้ามผสมกับบอร์โดมิกเซอร์โอเคไหมครับอันนี้ตัวแรกนะตัวต่อมาห้ามผสมสมมติว่าคอปเปอร์ออกซิโคไรด์ตัวนี้ห้ามผสมกับตัวไหนบ้างก็ลากลงมามีช่องแดงช่องหนึ่งเห็นไหมครับตรงนี้ก็ลากออกไปด้านขวาเห็นไหมคือห้ามผสมคาร์เบนาซิมเพราะนั้นคอปเปอร์ออกซิโคไรด์กับคาร์เบนาซิมห้ามผสมกันเด็ดขาดนะครับตัวอะไรนะตัวโบโดมิกเซอร์ห้ามผสมกับอะไรบ้างตัวแรกแล้วก็คือคาร์เบนาซิมใช่ไหมครับตัวที่2ห้ามผสมกับเมนโคเซปมันตรงกันเห็นไหมฮะตัวที่3โบโดมิกเซอร์ห้ามผสมกับกำมะถันผงนะครับเพราะนั้นเวลาลากเนี่ยลากด้านนี้มาด้านนี้มามันจะได้ถูกช่องแดงพอดีเห็นไหมครับโบโดมิกเซอร์เนี่ยห้ามผสมกับเมนโคเซปคาร์เบนาซิมแล้วก็กำมะถันห้ามเลยครับนะครับอันนี้ช่องเหลืองไม่จำเป็นต้องผสมกันทีนี้เอาตัวอย่างแคปเทนตรงนี้เนาะลากลงมาแล้วก็ลากด้านซ้ายเอาช่องเหลืองออกมาด้านขวาเห็นไหมมันถูกสารในแคปเทนแคปทาฟูนห้ามผสมกับออกซิคาร์บอนไดออกไซด์คือไม่ใช่ห้ามหรอกไม่จำเป็นต้องผสมกันแล้วแคปเทนกับตัวไหนอีกกับไอโพรไดโอนเห็นไหมฮะห้ามผสมกันเนาะแล้วก็ตัวในสีเขียวอันนี้หมายความว่าไงเห็นไหมสีเขียวมีอยู่ช่องหนึ่งสีเขียวก็หมายความว่าอย่าผสมกันจนกว่าจะรับรองจากผู้ผลิตหมายความว่าแคปเทนกับแคปทาฟูนถ้าจะผสมกันเนี่ยกับกรรมฐานเนี่ยเป็นสีเขียวช่องนี้ต้องไปถามเซลแมนหรือบริษัทก่อนว่าผสมกันได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญครับนี่ก็เป็นเรื่องการพังผสมสารเคมีที่มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรนะครับก็ดูไม่ยากเนาะลากๆตัดๆไปๆมาๆแล้วก็รู้ว่ามันตรงกับตัวไหนกับตัวไหนตรงกับสีไหนก็มาดูด้านบนเนี่ยนะครับอย่างไรก็ฝากไว้ด้วยนะครับการผสมสารเคมีเนี่ยถ้ามีความรู้ในการผสมฤทธิ์ของยาก็จะมีประสิทธิภาพมากพอสมควรแต่ถ้าผสมไม่เป็นฤทธิ์ของยาก็จะเสื่อมลงถามว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้น
ที่เขาห้ามผสมกันเนี่ยพี่น้องเกษตรกรก็ทราบเนาะไอ้พวกช่องแดงๆเหลืองๆเนี่ยคือผสมกันแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันจะลดลงบางทีมันตกตะกอนบางทีนู่นนี่นั่นเราก็ว่ากันไปนะครับคือฉีดไปแล้วมันก็ไม่ได้ผลแต่ถ้ามันเป็นช่องสีขาวเนี่ยผสมกันมันก็เสริมด้วยกันฉีดกันฉีดไปแล้วก็มันก็ได้ผลดีเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะผสมสารเคมีแล้วก็ต้องรู้ว่าตัวไหนผสมกับตัวไหนได้บ้างนะครับถ้าไม่มีในตารางนี้ก็ถามเซียแมนว่าตัวนี้ผสมกันได้ไหมหรือถามคนขายเขาก็น่าจะรู้น่าจะทราบอยู่นะครับคราวนี้ก็เป็นการผสมสารเคมีที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับเกี่ยวกับสารป้องกันกําจัดโรคพืชนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสารป้องกันกำจัดเชื้อราที่มีชื่อสามัญว่าอะซ็อกซีโซบินนะครับสารตัวนี้ก็จัดอยู่ในกลุ่ม C นะครับและกลุ่มย่อย C3 นะครับกลุ่มย่อย C3 เนี่ยมีเลขประจํากลุ่มคือเลข11นะครับมีความต้านทานสูงหมายถึงว่าพ่นไปแล้วเนี่ยพ่น 2-3 ครั้งครั้งที่4ใช้อีกเนี่ยเชื้อรามันจะเริ่มดื้อยาซะแล้วนะครับพวกนี้เป็นยาดูดซึมก็ใช้ในหลายโรคตามที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้นะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้ประโยชน์พี่น้องสิกรไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหลักการที่สําคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ําก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะรวมทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปู่ดูลย์ตุโลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัมปชัญญะที่เป็นองค์มรรคจริงๆท่านเขมานันทะเมื่อจำสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเขมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยความเป็นรสิกรทุกท่านอยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ